ทางรัสเซียจีนเกาหลีอิหร่านบริกเนี่ยประเทศเหล่านี้กำลังพยายามรื้อระบบนะที่สหรัฐและพันธมิตรเนี่ยสร้างขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่2พาคุณผู้ชมไปดูในประเด็นเรื่องของคุณเจมี่ไดมอนด์บ้างครับล่าสุดเขาออกมาพูดนะครับเขาออกมาบอกว่าตอนนี้เนี่ยเขามีความกังวลเรื่องของสงครามมากๆเลยทีเดียวฮะถึงขนาดพูดว่าตอนนี้สงครามโลกครั้งที่3เนี่ยเกิดขึ้นมาแล้วนะครับโดยเขาออกมาพูดในช่วงวัน2วันที่ผ่านมาครับบอกว่าเขากังวลกับสถานการณ์เรื่องของปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ที่กำลังทวีความรุนแรงมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นในตอนออกกลางแล้วก็สงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนครับคุณเจมี่ไดมอนด์ก็บอกนะครับว่ารัสเซียจีนเกาหลีเหนือแล้วก็อิหร่านเนี่ยพยายามครับที่จะเข้ามาทำให้ระบบเนี่ยมันบิดเบือนไปนะครับระบบที่เคยเกิดขึ้นมาหลังสงครามโลกครั้งที่2ครับซึ่งจะเข้ามาส่งผลนะครับต่อการเติบโตของเศรษฐกิจด้วยแล้วเขาก็เตือนนะครับว่าตอนนี้สงครามโลกครั้งที่3อาจจะเกิดขึ้นไปแล้วก็ได้นะครับนำมาโดยความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่หลายภูมิภาคของโลกครับคือถ้าเกิดสงครามเนี่ยในจุดใดจุดหนึ่งมันก็ได้เป็นเฉพาะสงครามที่เกิดขึ้นในภูมิภาคแต่สิ่งที่เขาบอกก็คือเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยมันเกิดในหลายพื้นที่มากๆไม่ว่าเป็นในรัสเซียในตอนออกกลางแล้วก็มีอีกหลายที่นะครับที่มีแนวโน้มว่าจะเกิดสงครามมากขึ้นเขาก็เลยบอกว่าสงครามโลกครั้งที่3มันอาจจะเกิดขึ้นแล้วเพราะว่าพื้นที่มันกว้างมากนะครับแล้วก็มีโอกาสด้วยที่ประเทศต่างๆเนี่ยจะหยิบนิวเคลียร์ขึ้นมาใช้ซึ่งจะกลายเป็นความเสี่ยงครั้งสำคัญของมนุษยชาติเลยทีเดียวแล้วก็นอกจากนี้นะครับก็มีความเสี่ยงอื่นๆที่เขากังวลกันก็คือปัญหาเรื่องของสภาพภูมิอากาศด้วยนะครับคณะทำงานของคุณเจมี่ไดมอนด์ครับที่มีการประเมินความเสี่ยงเรื่องของ risk management เนี่ยเขาก็บอกว่าในโมเดลนี้นะครับเอาความเสี่ยงเรื่องของสงครามเนี่ยเข้ามาคิดคำนวณด้วยแล้วก็เห็นผลลัพธ์ออกมาที่น่ากังวลเลยทีเดียวเขาก็เลยบอกนะครับว่า อยากจะเห็นครับชาติที่เป็นชาติประชาธิปไตยเนี่ยพยายามจะทำอะไรก็ได้นะครับเพื่อที่จะสร้างความเชื่อมั่นแล้วก็ทำให้สถานการณ์ของโลกเราทำให้ความขัดแย้งของเราเนี่ยดีขึ้นเรื่อยๆนะครับไม่กลายเป็นสงครามโลกอย่างที่เขากังวลครับพี่เจคุณเจมี่ไดมอนด์ออกมาพูดครั้งนี้ถือว่าน่าสนใจเลยนะเขาบอกว่าปัญหาตอนนี้ทั้งยูเครนตะวันออกกลางนะรวมไปถึงความร่วมมือที่เพิ่มขึ้นของศัตรูของสหรัฐเช่นรัสเซียจีนเกาหลีอิหร่านนะอย่างการประชุมบริกครั้งเนี้ยผมคิดว่ามันเป็นประเด็นนี้เกี่ยวข้องด้วยนะแบบคือมันเกิดขึ้นในวันที่แบบอเมริกาก็สนับสนุนทางอิสราเอลนะแต่ว่าทางรัสเซียจีนเกาหลีอิหร่านบริกเนี่ยก็ไปนั่งประชุมกันอยู่อ่ะมันดูแปลกๆมั้ยทุกคนโดยที่เจมี่ไดมอนด์บอกว่าประเทศเหล่านี้กำลังพยายามรื้อระบบนะที่สหรัฐและพันธมิตรเนี่ยสร้างขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่2คือง่ายๆคือกำลังมีการรื้อระบบด้วยสงครามบอกว่าความเสี่ยงของสถานการณ์สงครามโลกครั้งที่3เนี่ยมีความสูงมากเลยนะครับแล้วก็แน่นอนนะถ้าเกิดขึ้นเนี่ยมันมีปัญหาอยู่แล้วโดยเจมี่ไดมอนด์บอกว่าเรื่องการแพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ก็เป็นความเสี่ยงที่ใหญ่สูงสุดของมนุษยชาตินะยิ่งกว่าความเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศอีกคือเรื่องนิวเคลียร์เจมี่บอกว่าตอนนี้น่ากลัวกว่าเรื่องโลกร้อนนะเอาง่ายๆนะครับโดยที่คุณเจมี่ไดมอนด์เนี่ยถึงแม้เขาจะเป็นสมาชิกพรรคเดโมแครตนะแต่ว่าเขาได้รับความเคารพจากทั้งสองพรรคเลยนะครับในแง่ของความเป็นผู้นำความสามารถในการบริหารนะแล้วก็มีการคาดการณ์ว่าไม่ว่าจะเป็นใครชนะนะรอบนี้เพราะว่าคุณเจมี่ไดมอนด์เนี่ยอาจจะรับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะต่อจากคุณเจเน็ตเยเลนในรัฐบาลใหม่ครั้งนี้นะครับก็น่าสนใจมากทีเดียวกับข่าวนี้ขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามรายการข่าวเช้า Morning Brief ครับเพื่อไม่ให้ทุกคนพลาดข่าวสารการลงทุนนะครับแล้วก็เป็นการให้กำลังใจทีมงานต้องทำยังไงครับคุณเจษฮะฝากช่วยกันกด Subscribe ช่องทางฟีโนเมนาทาง YouTube เพื่อให้ความฝัน1ล้าน Subscriber เราเป็นจริงจะให้ดีกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดโอกาสสำคัญพบกันนะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับ8:05 น.รายการ Morning Brief กับพวกเราทุกคนครับเพราะพวกเราฟีโนเมนามองผ่านทุกโอกาสการลงทุน